แย่แล้วค่ะทุกคนต่างชาติบอกว่าจะไม่มาเที่ยวไทยหลังจากเกิดเหตุสลดที่พารากอนเรื่องนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยวของไทยเลยค่ะเป็นยังไงวันละเรื่องวันนี้ปานจะเล่าให้ฟังค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยถูกพูดถึงไปทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าสร้างความสะเทือนใจอย่างมากค่ะโดยเฉพาะชาวจีนค่ะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ลงบนเว่ยป่อด้วยนะคะสื่อโซเชียลของจีนค่ะที่บอกถึงขั้นว่าจะไม่มาเที่ยวไทยอีกต่อไปโดยมีการติดแฮชแท็กเป็นภาษาจีนค่ะที่แปลว่าเหตุการณ์ยิงสยามพารากอนกรุงเทพและแฮชแท็กนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในไทยทิศทางของชาวเน็ตจีนที่ใช้แฮชแท็กเหล่านี้ก็จะพูดประมาณว่าจะไม่มาเที่ยวประเทศที่มีปืนถูกกฎหมายอีกต่อไปบางความเห็นเนี่ยก็แรงมากค่ะบอกว่าคุณเห็นไหมเนี่ยความปลอดภัยของประเทศนี้คุณยอมรับการโปรโมทฟรีวีซ่าแล้วคุณจะยอมรับการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในประเทศนี้ไหมขณะที่คนชาติอื่นๆอย่างประเทศเวียดนามค่ะในกลุ่ม Facebook ของชาวเวียดนามที่เปิดไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการมาท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นในกรณีนี้ด้วยบางส่วนเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องพักทริปเที่ยวไทยไปก่อนค่ะแล้วก็มาพูดถึงว่าทำไมปืนเมืองไทยเนี่ยหาง่ายจังบางคนเนี่ยบอกว่ายังผวากับเหตุการณ์ระเบิดที่ศาลพระพรหมแยกราชประสงค์อยู่เลยเรื่องนี้เนี่ยน่าจะส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวของไทยเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็น่าจะเป็นงานหนักของรัฐบาลด้วยอย่างวันนี้ค่ะนายกเศรษฐาเนี่ยก็ต้องยกหูโทรศัพท์โทรหาทูตเมียนมาประจำประเทศไทยค่ะเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร็วๆนี้ก็จะเดินทางไปหาท่านทูตจีนค่ะเพื่อขอโทษด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะพยายามป้องกันทุกวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกและทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถกลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวไทยได้อีกหรือไม่หรือคิดว่าบ้านเรามันก็อันตรายจริงๆควรจะมีกฎหมายอะไรมาควบคุมอาวุธปืนให้มันดีให้มันเข้มงวดกว่านี้ไหมคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ